สนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนยิ้มได้เมื่อภัยมาสนับสนุนโดย FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬาสนับสนุนโดยบริษัทเกเตอร์ฟาร์มาและบริษัทเกเตอร์ไมบาซินจำกัดสวัสดีครับท่านผู้ชมนำทุกท่านเข้าสู่รายการบิ๊กแจ๊ดเจาะกีฬาครับเราเจอกันตรงนี้เป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์พร้อมกับแขกรับเชิญพิเศษในแวดวงกีฬานะครับวันนี้เรื่องที่เราจะพูดคุยกันเป็นเรื่องเกี่ยวกับกีฬาจักรยานนะครับไม่ใช่เอเชียนเกมส์ที่ผ่านพ้นไปนะครับแต่เป็นการแข่งขันจักรยานที่มีการจัดแล้วก็ประสบความสำเร็จมาแล้ว1ครั้งเมื่อปีที่แล้วปีนี้จะจัดเป็นครั้งที่2ในราวเดือนพฤศจิกายนนับจากวันนี้ก็เหลืออีก2เดือนเสร็จๆนะครับจักรยานรายการนี้บริษัทหรือองค์กรที่เป็นผู้จัดคือธนาคารกรุงเทพเอ่ยชื่อธนาคารกรุงเทพทุกท่านในเมืองไทยไม่มีใครไม่รู้จักธนาคารกรุงเทพต่างประเทศยังไงก็รู้จักอีกต่างหากด้วยนะครับแต่ทำไมธนาคารกรุงเทพถึงมาจัดการแข่งขันจักรยานแล้วจัดมาเมื่อปีที่แล้วปีนี้เป็นปีที่2ที่มาที่ไปตั้งแต่ปีที่แล้วเป็นอย่างไรปีนี้มีการเตรียมความพร้อมอย่างไรมีอะไรที่เหมือนแตกต่างจากปีที่แล้วบ้างและมีจุดไหนที่น่าสนใจเกี่ยวกับการจัดการแข่งขัน Bangkok Bank Cycle Fest 2018ในปีนี้นะครับวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ของธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์นะครับมานั่งร่วมพูดคุยครับสวัสดีครับสวัสดีครับทวีลาภครับครับผมขออนุญาตเรียกให้เรียกท่านผู้ช่วยหรือทวีลาภดีเรียกคุณทวีลาภก็ได้ครับโอเคครับครับที่ผมเกริ่นนำไปประมาณนั้นถูกต้องใช่ไหมครับครับ Bangkok Bank Cycle Fest 2018นั่นหมายถึงว่าปีที่แล้วเนี่ยมี2010จุดเริ่มต้นในการจัดการแข่งขัน Bangkok Bank Cycle Fest คือครับก็ต้องเรียนว่าธนาคารนี่เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคนนะครับแล้วก็สังคมเพราะฉะนั้นบทบาทธนาคารเนี่ยเราคงไม่ได้ทำเฉพาะเรื่องของการรับฝากเงินและปล่อยกู้อย่างเดียวนะครับกิจกรรมอะไรที่คนในสังคมมีความสนใจและเป็นประโยชน์เนี่ยเราก็เข้าไปมีส่วนร่วมนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องกีฬาเนี่ยก็ต้องเรียนว่ากีฬาเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับคนเยอะที่สุดเป็นกิจกรรมในเรื่องครอบครัวก็ได้เป็นเรื่องการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ก็ได้เป็นเรื่องการรักษาสุขภาพและร่างกายก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นธนาคารกรุงเทพเองก็มีความสนใจที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมลักษณะนี้เราถึงตัดสินใจเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการในการแข่งขันจักรยานในปีที่ผ่านมาภายใต้ชื่อ Bangkok Bank Cycle Fest 2017นะครับและปีนี้ก็จะเป็นปีที่2ครับครับถ้าเอ่ยชื่อธนาคารกรุงเทพผมเชื่อว่าหลายๆท่านที่เป็นแฟนกีฬามาเก่าแก่ดั้งเดิมอายุอานามพอสมควรแล้วอย่างผมหรืออย่างคุณวีระก็ตามนะครับในสมัยก่อนเนี่ยทีมฟุตบอลธนาคารกรุงเทพโด่งดังมากทีมบาสเกตบอลธนาคารกรุงเทพโด่งดังมากนะครับแต่ปัจจุบันนี้ยุคสมัยอาจจะเปลี่ยนไปทีมฟุตบอลที่เป็นถือว่าเป็นหนึ่งในสโมสรที่เป็นตำนานก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าตามเรื่องของการเป็นฟุตบอลอาชีพไปแล้วนะครับแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่คุณยุราบอกให้เห็นมันก็บ่งบอกว่าแม้ว่าจะไม่มีทีมฟุตบอลธนาคารกรุงเทพแล้วแต่ธนาคารกรุงเทพก็ยังมีแนวความคิดที่จะสนับสนุนเรื่องของกีฬาทำไมถึงเลือกจักรยานครับต้องขอบคุณที่ให้เกียรติพูดถึงนะครับเรื่องของทีมฟุตบอลธนาคารกรุงเทพเองผมว่าหลายท่านคงเป็นที่รับรู้พอดีผมตั้งแต่เป็นเด็กๆ เป็นแฟนฟุตบอลมาแล้วก็ดูทีมฟุตบอลธนาคารกรุงเทพมายาวนานมากสมัยก่อนครับก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับที่เป็นความเชื่อมโยงเพราะฉะนั้นจากสมัยก่อนเรามีทีมฟุตบอลหลายธนาคารก็ตั้งทีมฟุตบอลเข้ามานะครับทีนี้ปัจจุบันเป็นลีกในระดับนั้นระดับชาติไปแล้วนะครับก็จะเห็นว่าสังคมนี้มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองภาพวันนี้กิจกรรมจักรยานกิจกรรมวิ่งนะครับสันทนาการต่างๆเหล่านี้ก็มีคนในสังคมเข้าไปมีส่วนร่วมมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่ธนาคารจะเข้าไปเชื่อมโยงกับคนพวกนี้เราจะทำยังไงงั้นการที่เราเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมลักษณะอย่างเงี้ยเท่ากับให้เราเชื่อมโยงกับลูกค้าของเราแล้วเชื่อมโยงกับคนทั่วไปได้ดีขึ้นครับเราคือเราไม่ได้มีนักวิ่งนักปั่นจักรยานของเราเองส่งแข่งในนามธนาคารแต่เราจัดเราเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อที่จะให้ผู้คนส่วนใหญ่เข้ามามีส่วนร่วมต้องเรียนว่าเราทำสองส่วนนะครับก็คือในส่วนหนึ่งคือเรามีส่วนร่วมในฐานะเป็นผู้สนับสนุนในข้างหนึ่งเองเราก็พยายามจะทำให้กิจกรรมต่างๆเหล่านี้
เกิดขึ้นภายในองค์กรของเราเองนะครับเพราะฉะนั้นในองค์กรเราเองก็จะมีชมรมวิ่งมีชมรมจักรยานต่างๆนะครับเราก็สัมผัสกับลูกค้าพูดคุยกับลูกค้าผ่านกิจกรรมต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นการที่เราทำก็ได้ประโยชน์ทั้งสองข้างทั้งภายในองค์กรเองแล้วก็ภายนอกองค์กรคือว่าเราเห็นว่าธนาคารได้มีส่วนร่วมกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับพฤติกรรมของคนในสังคมครับเอ่ยมาตรงนี้ผมเชื่อว่าหลายๆท่านคงจะได้รู้จักกับแบงค์ของแบงค์ Circle Face เมื่อปีที่แล้วนะครับเพราะว่าเห็นบอกว่าจำนวนผู้ที่เข้าร่วมก็ 2,000 กว่า คนเลยทีเดียวนะครับแต่ในขณะเดียวกันอาจจะมีบางคนที่ยังไม่รู้จักแล้วพอเกิดนำขึ้นมาว่ามีการขายจักรยานธนาคารกรุงเทพเป็นผู้สนับสนุนหลักจัดที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่จัดที่ไหนครับปีที่แล้วและปีนี้เราใช้สถานที่ของสยามคันที่คลับนะครับที่พัทยาชลบุรีนะครับซึ่งเป็นสถานที่ปิดนะครับแล้วก็เราพัฒนาพื้นที่นะครับเพื่อการจัดการแข่งขันจักรยานได้โดยสะดวกและก็ปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นต้องเรียนว่าเป็นพื้นที่ปิดระยะโดยรอบก็ประมาณสัก 15.5 กิโลเมตรนะครับเราก็สามารถจะปั่นได้ 3-4 รอบภายใต้ความปลอดภัยลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นเรื่องความกังวลว่าจะปลอดภัยไม่ปลอดภัยหรือเปล่าเนี่ยผมคิดว่าเราจัดโดยใช้ทีมงานระดับโลกก็คือ IMG นะครับ IMG, แล้วก็เป็นพื้นที่ปิดแล้วก็จะเรียนว่ากิจกรรมเป็นเชิงสันทนาการและครอบครัวมันคือการแข่งขันที่คนสามารถจะมีส่วนร่วมก็ได้เป็นคุณพ่อคุณแม่นะครับอยากจะปั่นพร้อมครอบครัวเป็นฟันร้ายต่างๆก็ได้จะปั่นกับเพื่อนฝูงต่างๆก็ได้ก็เป็นรอบจัดตามอายุของผู้เข้าร่วมครับแน่นอนว่าในเรื่องความปลอดภัยไม่ต้องห่วงว่าเอ๊ะขี่ๆไปเดี๋ยวรถจะมาเฉี่ยวชนกันไม่มีคราวนี้มาถึงในรูปแบบของการจัดการขันนะครับคุณยุราบได้เกิดนำมาแล้วว่ามีแนวลักษณะเป็นครอบครัวก็ได้นะครับหรือใครจะแบบประเภทแบบอยากจะพิสูจน์กำลังขาตนเองจะเอาจริงเอาจังแล้วก็ให้ประสบเร็จในส่วนในรุ่นของตนเองก็ได้นั่นหมายถึงว่าการแข่งขันเนี่ยจะต้องมีแบ่งแยกออกมาเป็นหลากหลายประเภทผมเอารูปแบบก่อนรูปแบบสถานที่ได้ทราบแล้วนะครับรูปแบบของการจัดการแข่งขันเราแยกประเภทตามหลักที่เป็นสากลเลยนะครับก็คือตามรอบของอายุนะครับเพราะเราจะเริ่มด้วยมาสเตอร์ก็คือตั้งแต่อายุ45ปีขึ้นไปมาสเตอร์อายุ45ปี45ปีขึ้นไปก็ถือว่ามีความพร้อมในร่างกายในระดับหนึ่งมาสเตอร์ก็เฉพาะชายหญิงเนี่ยก็ปั่นด้วยกันได้ปีที่แล้วเนี่ยเราทำแบบแยกนะครับมีแยกชายแยกหญิงก็มีเสียงท้วงติงมีข้อแนะนำว่าเขาอยากจะปั่นด้วยกันระหว่างสามีภรรยาเพื่อนฝูงเนี่ยจะปั่นด้วยกันได้ไหมไปเป็นประเภทเดียวกันรอบเดียวกันปีแล้วก็จัดให้เป็นมาสเตอร์ก็คือชายหญิงตั้งแต่45ขึ้นไปเนี่ยสามารถจะปั่นด้วยกันได้เลยซึ่งปัจจุบันนี้เราเห็นว่าหลายๆคนที่อายุ45อัพก็มีการเลือกการออกกำลังกายของตนเองด้วยการใช้วิธีปั่นจักรยานกันเยอะซึ่งต้องเรียนว่าได้รับการตอบรับดีมากนะฮะเราจะเห็นว่าคนที่ไปปั่นจักรยานในช่วงนี้จริงๆก็เป็นคนวัยกลางคนซะเยอะ uh-huh. นะครับ uh-huh. ซึ่งผมว่าเป็นช่วงที่เขาต้องดูแลร่างกาย uh-huh. รักษาสุขภาพเพราะกิจกรรมจักรยานก็จะเป็นอันที่ลดแรงปะทะ uh-huh. นะครับ uh-huh. แล้วก็เป็นการผมคิดว่ามันเป็นกิจกรรมร่วมสมัยมันมาสเตอร์ก็จะเป็นอันแรกที่ uh-huh. เป็นกลุ่มแรกๆนะครับรองลงมาก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับ uh-huh. เรียกว่ากลุ่มตั้งแต่18ปีขึ้นไปถึง45เราก็จัดอีก2แบบอีกฮะ uh-huh. ก็คือ 18-45 ในรุ่นที่เป็นโอเพ่นนะครับก็คือปั่น4รอบสนามนะครับรวมระยะทาง4รอบสนาม4รอบสนามก็ประมาณสัก60กิโลครับโอ้ครับครับแล้วก็ถ้าปั่นอยากจะปั่นน้อยลงมาเราก็จะมีรุ่นคลาสสิกนะครับเป็น 18-45 เหมือนกันนะครับแต่ก็จะปั่นในระยะที่น้อยลงมาก็คือ3รอบสนามครับก็สรุปแล้ว45อัพเป็นรุ่นมาสเตอร์ครับเป็นมาสเตอร์ถ้า18-45อาจจะเรียกเป็นรุ่นทั่วไปใช่ครับแล้วมีรุ่นคลาสสิกแล้วมีคลาสสิกก็คือว่าย่อยลงมาหน่อยนะครับหัวใจสำคัญของการปั่นก็คือว่าเราต้องรู้ตัวเองว่าเราพร้อมแค่ไหนนะครับว่าอย่าไปฝืนถ้ากำลังเราได้แค่นี้ก็ลองแค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในจุดที่เราอยากจะเริ่มต้นปั่นอีกนะครับเราก็อยากจะลองลิ้มลองเอ๊ะปั่นจักรยานยังเป็นไรเราก็มีประเภทฟันรายซึ่งรอบที่มันสั้นลงมานะครับก็คือรอบเดียวเพราะฉะนั้นเราจะปั่นกับครอบครัวจะปั่นกับพวกเพื่อนฝูงหรือจะลองดูเอ๊ะปั่นจักรยานรสชาติเป็นยังไงก็มีฟันไรให้ก่อนไปถึงฟันไรเนี่ยผมเอาความแตกต่างระหว่างรุ่นทั่วไปกับคลาสสิกครับอายุเท่ากัน18ไม่เกิน45ครับแล้ว2แบบนี้ต่างกันยังปั่นน้อยกว่าครับปั่นน้อยกว่าครับรุ่นคลาสสิกประมาณคลาสสิกปั่นที่ประมาณ3รอบครับ3รอบสนามก็น้อยลงมาของทั่วไป4รอบใช่มั้ย4รอบครับอันนั้น6กิโล3รอบก็ประมาณสัก4กิโลครับ45ฮะ4.5 ครับ45กิโลฮะอ๋อ45อันนั้น60กิโลผมใช่ครับ60กิโลนี้45กิโลนะครับแล้วฟันไรท์
ฟันร้ายก็สั้นลงมาแค่รอบเดียวครับครับรอบเดียวก็ประมาณ15กิโลก็สนุกสนุกครับก็ใช้เวลาไม่เยอะแล้วก็ลองปั่นดูว่าไหวไม่ไหวนะครับแต่ก็เรียนจากประสบการณ์นะฮะจากปีที่แล้วทุกคนก็สนุกสนานนะครับแล้วก็ลองปั่นช่วงที่เราจัดการแข่งขันต้องเรียนว่ามันเป็นช่วงที่อากาศเย็นๆนะครับเป็นช่วงเดือนพฤศจิกานะครับไม่มีฝนละครับครับและอากาศที่สยามคันที่ขับก็ถือว่าดีมากเลยนะครับปีแล้วมีฝนนิดหน่อยแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าเย็นสบายครับนี่เป็นฟันไรแล้วทราบว่ามีรุ่นพัทยาสปรินต์ยังไงครับก็สปรินต์ก็เป็นเหมือนคล้ายๆทีมที่เราเห็นนั่นนะครับครับก็เป็น4คนนะครับอันนี้เป็นส่งเป็นทีมเป็นทีมครับครับก็บรรยากาศจะคล้ายๆที่เราดูในทีวีเวลาต่างประเทศแข่งนะครับปีละบรรยากาศทุกคนก็แต่งตัวพร้อมพรั่งเป็นทีมก็ดูพร้อมดีครับครับทีมก็จะเป็นผมเรียกว่าก็เป็นทีมที่ฝึกมาด้วยกันนะครับแล้วก็ปั่นไปด้วยกันนะครับเป็นประเภททีมแล้วก็พิเศษปีนี้เรามีสนามสำหรับพวกMountain Bikeก็เป็นพวกออฟโรดครับแล้วก็พัฒนาสนามเพิ่มมานิดนึงนะครับเป็นครุขระนิดนึงก็สำหรับปีที่แล้วไม่มีครับปีนี้มีครับMountain Bikeก็จะมีนักปั่นบางประเภทที่ชอบปั่นจักรยานที่ก็เห็นพวกMountain Bikeนะครับนั้นเราก็พัฒนาสนามขึ้นมามีช่องทางมีความครุขระนิดหน่อยมีเนินต่างๆเพื่อให้พวกที่ชอบลักษณะมัลติไบค์ได้มีโอกาสได้ทดลองด้วยเช่นกันครับอย่างที่พวกจักรยานเสือภูเขาใช่ครับลักษณะนั้นนะครับครับนี่คือ Bangkok Bank Cycle Fest 2017ผ่านไปแล้ว2018กำลังจะมีขึ้นในอีก2เดือนเสร็จๆข้างหน้าในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับได้ทราบที่มาที่ไปแล้วได้ทราบรูปแบบของการจัดการขันแล้วเดี๋ยวเราพักกันครู่นะครับเดี๋ยวยังมีอีกหลายจุดที่ผมอยากจะพูดคุยแล้วก็สอบถามดร. ทวีราเพื่อให้หลายๆท่านที่พอเริ่มฟังแล้วเนี่ยสนใจอยากจะเข้าร่วมการแข่งขันในปีนี้ไม่ว่าจะเป็นในรุ่นไหนประเภทไหนก็ตามนะครับเดี๋ยวได้คุยกันต่อในช่วงหน้านะครับพักกันครู่นึงครับสนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นสนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนยิ้มได้เมื่อภัยมาสนับสนุนโดย FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬาสนับสนุนโดยบริษัทเกเตอร์ฟาร์มาและบริษัทเกเตอร์ไมล์บาซินจำกัดกลับเข้าสู่รายการบิ๊กแจ๊ดเจาะกีฬาครับผมคุยอยู่กับดร.ทวีราภฤทธาภิรมย์กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนนะครับเรื่องที่เราพูดคุยกันคือ Bangkok Bank Cycle Fest 2018จะมีขึ้นในปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ระหว่างวันที่24และ25พฤศจิกายนครับ2วัน24 25นะครับที่สยามคันที่ครับพัทยานะครับสถานที่เรียกว่าเหมาะสำหรับการไปร่วมประลองฝีมือแล้วก็ร่วมสนุกเลยทีเดียวเห็นทราบว่าคอนเซ็ปต์ในการจัดการแข่งขันปีนี้ใช้ว่า Ride for All ครับซึ่งก็อย่างที่คุณยุราบอกว่าสำหรับทุกคนเปิดกว้างสำหรับทุกคนมีอายุขั้นต่ำไหมครับ18ปีขึ้นไปครับต้อง18ปีขึ้นไปแล้วก็แต่ว่าในรุ่นที่เป็นฟันไรด์เนี่ยก็เด็กๆเล็กๆก็สามารถจะผมคิดว่าสามารถที่จะครับลงร่วมได้ครับกับคุณพ่อคุณแม่ครับก็เป็นจักรยานที่เด็กๆเขาปั่นกันครับซึ่งในฟันไรด์เราก็ไม่ได้ซีเรียสที่จะต้องสติ๊กอายุครับไม่ต่ำกว่า18สามารถจะไปอยู่ในกลุ่มตรงนั้นได้นะครับและอธิบายถึงในประเภทที่เป็นกลุ่มสักนิดนะว่าจะต้องแข่งเห็นบอกว่าภายในระยะเวลา90นาทีครับเป็นกฎกติกายังไงนะครับเราก็พยายามจะดูเวลาที่มันเหมาะสมนะครับก็อย่างน้อยถ้าเราปั่นช้าไปนะครับผมว่าก็อาจจะกระทบกับกลุ่มได้นะครับนั้นเวลาที่วางกับเรื่องของอายุที่วางเนี่ยก็เป็นวางตามหลักค่อนข้างสากลนะครับแต่ก็เผื่อเวลาคิดว่าถ้านักปั่นพร้อมในแง่ร่างกายก็สามารถได้จบแข่งขันภายในเวลาที่กำหนดได้นะครับซึ่งจากปีที่แล้วที่เราเห็นก็ไม่มีประเด็นครับก็เรียนว่านักปั่นทุกคนก็จบเรียบร้อยภายในเวลาที่กำหนดไว้ครับก็จริงๆเผื่อเวลาครับแล้วกับการรองรับนักปั่นในเรียกว่าทุกระดับอายุก็ว่าได้ในกลุ่มครอบครัวด้วยนะครับในกลุ่มเพื่อนฝูงด้วยเนี่ยทราบว่ามี
ในลักษณะของความบันเทิงกิจกรรมบันเทิงที่เป็น Festival Village ด้วยนั่นหมายถึงว่าไปก็ไม่ใช่ว่าจะมีแค่ให้ปั่นจักรยานกันอย่างเดียวยังมีความบันเทิงอื่นๆครับก็ขอเล่าภาพที่ปีที่แล้วให้เห็นภาพนะครับก็จะเห็นบรรยากาศเวลาเราไปเช้าๆเนี่ยนะครับในตัวเฟสติวัลเองเนี่ยนะครับก็จะมีเป็นแคมป์นะครับพูดง่ายๆว่าครอบครัวก็ไม่นั่งพักผ่อนกันมีกาแฟให้ดื่มมีร้านขายอุปกรณ์จักรยานต่างๆให้ลองเลือกดูแล้วก็ช้อปปิ้งนะครับมีร้านเสื้อผ้าจักรยานมีเพลงเปิดตลอดเวลามันบรรยากาศก็ค่อนข้างจะอบอุ่นแล้วก็ครื้นเครงดีนะครับในระหว่างที่คุณพ่อไปปั่นคุณแม่ไปปั่นหรือลูกๆไปปั่นก็เรามานั่งรอแล้วก็มีกิจกรรมให้ทำมีปิงปองให้เล่นมีสันทนาการต่างๆนั้นคอนเซปต์ของเฟสติวัลคือพยายามจะทำให้มันเป็นที่รวมของครอบครัวจริงๆนะครับหรือใครไม่ได้ไปปั่นก็มีกิจกรรมให้ทำอยู่ในนั้นที่บอกว่ามีรอบบ่ายนั่นหมายถึงว่าแบ่งเป็น2รอบใช่ครับช่วงเวลายังไงบ้างครับช่วงก็เป็นช่วงเช้าตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับเราก็ประมาณสักช่วง 7-8 โมงนะครับเพื่อให้อากาศไม่ร้อนมากนักนะครับแล้วก็จริงๆต้องเรียนว่าคนที่จะปั่นช่วงที่มีแดดออกนิดนึงก็มีนักปั่นที่สนใจปั่นลักษณะพวกนี้นะครับช่วงบ่ายแล้วก็พักนิดนึงแล้วมาเริ่มต้นประมาณบ่ายโมงถึงบ่ายสองนะครับไปถึงช่วงเย็นๆนะครับก็เป็นกิจกรรมทั้งสองวันนะครับสำหรับผู้ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันต้องทำยังไงบ้างครับสำคัญก็คือว่าต้องเข้าไปลงทะเบียนนะครับเข้าไปลงทะเบียนครับเข้าไปลงทะเบียนสมัครแน่ๆครับงั้นถามว่าทำไมต้องลงทะเบียนเพราะว่าจริงๆในสิ่งที่เป็นสากลเนี่ยเราต้องเก็บข้อมูลผู้สมัครนะครับเพื่อความปลอดภัยทั้งเรื่องของเรื่องประกันภัยเรื่องอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของรอบอายุต่างๆให้แน่ใจว่ารอบอายุเป็นไปตามที่เรากำหนดจริงๆนะครับช่องทางขณะนี้ที่สะดวกแล้วก็ง่ายที่สุดก็ขอแนะนำก็คือเว็บไซต์ Bangkok Bank Cycleface นะครับ2018นะครับก็เข้าไปเรามีทั้งเป็นเว็บไซต์และมีทั้งแอปพลิเคชันด้วยนะครับณขณะนี้เราก็เปิดให้ลงทะเบียนไปแล้วนะครับแล้วก็เรียนว่าผลที่เกิดขึ้นในปีที่แล้วเนี่ยบางรอบเต็มเร็วนะครับเพราะฉะนั้นบางท่านผมก็ขออนุญาตแนะนำว่าอย่าไปรอช้านะครับในบางรอบถ้าสมมติเต็มตามจำนวนเราก็รับเพิ่มไม่ได้คำว่าเต็มเร็วครับเราปิดรับสมัครประมาณสักกี่ขณะนี้เราเปิดไปเรื่อยๆฮะจนถึงประมาณก่อนถึงการแข่งขันนะครับแต่รอบเราจะจำกัดไว้500หรือ600คนเนี่ยนะครับตามที่กำหนดไว้อย่างปีที่แล้วเนี่ยรอบที่เป็นผู้ชายก็เต็มค่อนข้างเร็วนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้เรายุบรวมละขอแนะนำว่าลงตารางวันไว้ล่วงหน้านะครับแล้วก็เข้าไปลงทะเบียนเอ่ยได้ไหมค่าสมัครยังไงอะไรเท่าไหร่ค่าสมัครณขณะนี้ก็มีราคาตามที่กำหนดนะครับอยู่ที่ผมจำตัวเลขเลยสามารถเข้าไปดูได้เข้าไปดูในนั้นได้ครับครับแต่พิเศษก็คือว่าถ้าเป็นลูกค้าธนาคารกรุงเทพที่เป็นผู้ถือบัตรเครดิตของเรานะครับหรือบัตรเดบิตของเรา2ประเภทก็คือบัตรอินฟินิตนะครับก็จะมีส่วนลดให้ถึง 25%นะครับสำหรับบัตรถ้าเป็นลูกค้าธนาคารกรุงเทพแล้วก็เป็นถ้าบัตรเครดิตธรรมดานะครับแพลตินัมหรือว่าบัตรเดบิตของเราก็ลดให้ 20% นะครับก็เป็นส่วนลดพิเศษเนื่องจากเราเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการครับครับฉะนั้นลูกค้าทางกรุงเทพ 20-25% นี่ได้ส่วนลดนะครับสมัครแล้วในวันไปแข่งขันเนี่ยเตรียมอะไรบ้างเตรียมจักรยานของตัวเองครับชุดต้องเตรียมไหมครับในแพ็กเกจที่เราให้แต่คนที่สมัครนะครับก็เป็นอุปกรณ์อย่างที่เห็นอยู่ในรายการของเรานะครับเสื้อหมวกเสื้อกับหมวกนะครับแล้วก็ต้องกางเกงคงต้องเตรียมไปเองกางเกงเตรียมไปเองครับแต่ว่าเป็นชุดที่ครับแล้วก็อุปกรณ์ปกติครับจักรยานคงต้องเตรียมไปนะครับแล้วก็จะมีวันที่จะให้แต่ละท่านไปรับไอ้แพ็กเกจอันเนี้ยนะครับในก็อาจจะก่อนหน้านั้นสักอาทิตย์สองอาทิตย์คือก็จะได้ชุดได้หมวกก่อนใช่ครับนั่นหมายถึงว่าใครหุ่นยังไงไซส์อะไรก็ไม่ใช่ว่าคือไม่ได้ไปแจกหน้างานเป็นงั้นเดี๋ยวโอ้โหบางคนบอกโอ้โหผมใส่ไม่ได้แต่ก็ต้องเรียนให้ทราบปีที่แล้วอุปกรณ์ที่เรามอบให้กับนักปั่นที่เห็นในปีนี้นะครับกับลักษณะเงี้ยข้างในมีอุปกรณ์มีกระป๋องน้ำมีอะไรต่างๆก็ได้รับคำชมว่าเตรียมไว้อย่างดีแล้วก็น่ารักนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆก็ต้องมองว่าในสังคมของนักปั่นเนี่ยอุปกรณ์ต่างๆก็เป็นแรงจูงใจอันหนึ่งนะครับเป็นเสื้อที่ใส่มาแล้วสวยงามสีสันสดใสสบายตัวในการออกกำลังก็จะเป็นแรงจูงใจอันหนึ่งก็ปีนี้เราก็ออกแบบใหม่นะครับจะเพราะเป็น2ปี2018ในเสื้อที่ธนาคารกรุงเทพแจกผมถามเพิ่มเติมนิดแต่ผู้เข้าแข่งขันเนี่ยสามารถใส่เสื้อของตัวเองก็ได้หรือว่าอยากจะใส่เสื้อที่รับแจกนี้ก็ได้
มีข้อกำหนดหรือข้อจำกัดเราคงอยากจะให้ใส่อันนี้นะครับแล้วจะเป็นทีมที่บอกว่าครับเป็นทีมส่วนใหญ่ถ้าปีที่แล้วเจอเขาก็จะดีไซน์เสื้อทีมของเขาเองกันมาถ้าอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรไม่อย่างนั้นมันก็จะเหมือนหมดไม่รู้ใครเป็นทีมไหนใช่ครับถ้าเป็นทีมก็คือชุดหรือสีเสื้อก็จะแตกต่างไปแต่ก็จะมีเหมือนคล้ายๆบิ๊บเป็นหมายเลขต่างๆเพื่อแยกอันนี้ก็เห็นชัดนะครับครับก็สวยงามดีฮะพอเห็นสวยงามก้อนสีที่สวยงามส่วนเหรียญนี่ก็คือต้องปั่นให้เขาเส้นชัยก่อนแล้วไปแจกเอาตอนท้ายงานใช่ครับผู้ที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน Bangkok Bank Cycle Fest ในปีนี้ยังมีโอกาสดีของชีวิตที่จะได้ไปไหนครับครับก็พิเศษนะฮะกับคำว่า Tour de France ก็คงจะเป็นพูดมาปุ๊บก็คงสำหรับนักปั่นคงเป็นฝันของนักปั่นหลายๆคนนะครับตัวเดอะฟรองก็เป็นการแข่งขันจักรยานที่เรียกว่าเป็นที่กล่าวถึงในระดับโลกเลยนะครับปีนี้ก็พิเศษก็คือว่าผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้โชคดีนะครับมี2รางวัลที่เรามอบให้นะครับทั้งคือผู้โชคดีเดี๋ยวนิดนึงครับ2รางวัลนี่หมายถึงว่า1คนโชคดีแล้วได้ไปกัน2คนหรือว่าต่างคนต่างได้ไปให้2ที่นั่งครับให้2ที่นั่งครับใช่ครับก็คือ1คนเนี่ยได้2ที่นั่งครับเพราะฉะนั้นผู้โชคดีจะมีโอกาสได้ไปเห็นบรรยากาศของTour de Franceนะครับแล้วก็เรียกว่ามีทั้งตั๋วเครื่องบินมีทั้งโรงแรมแล้วก็ได้ไปอยู่ในบรรยากาศของการแข่งขันในTour de Franceปี2019คือเรียกว่าได้ทริปไปดูTour de Franceโดยที่ทางกรุงเทพสับสนทั้งตั๋วเครื่องบินที่พักอะไรทั้งหมดได้ไปดูTour de Franceเลยครับโอ้โหครับถือว่าเป็นรางวัลที่ก็น่าจะเป็นการสร้างแรงจูงใจแล้วก็ให้ทุกคนขวนขวายที่จะพัฒนาตัวเองในการปั่นครั้งนี้ครับครับแต่แน่นอนว่าก็ในจำนวนผู้ที่เข้าร่วมแข่งขันซึ่งคาดว่ารวมทุกประเภทแล้วจะมีประมาณสักเราคาดผู้เข้าร่วมไว้ที่ประมาณไม่เกิน 3,000 คนไม่เกิน 3,000 คนทุกประเภทนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันต้องเรียนว่าณขณะนี้ยอดการสมัครก็ไปได้เยอะละนะครับไปได้เยอะแล้วก็เหลือเวลาประมาณ2เดือนกว่าครับนะครับก็ผมคิดจากประสบการณ์นะฮะบางคนจะไปรอช่วงท้ายๆแล้วปรากฏว่าบางประเภทเต็มนะครับก็เอ๊ะเราสมัครเพิ่มได้ไหมก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรามีประสบการณ์จากปีที่แล้วเรามีบรรยากาศแล้วว่าเป็นยังไงถ้าสนใจก็อยากจะแนะนำให้รีบสมัครครับแล้วจะรู้ผลว่าใครคือผู้โชคดีสุดยังไงครับครับก็คงเป็นช่วงหลังการแข่งขันก็เป็นกระบวนการจับฉลากขั้นตอนปกตินะครับหลังจากจบการแข่งขันใช่ครับจับฉลากกันให้เห็นเลยว่าใครคือผู้โชคดีนะครับแล้วก็มีกระบวนการในการจับฉลากแล้วก็เลือกแล้วก็แจ้งให้ทุกท่านทราบครับครับนอกเหนือจากการจัด Bangkok Bank Cycle Fest 2018แล้วเนี่ยนะครับคุณยุรามีอะไรที่อยากจะบอกต่อเรียกว่าลูกค้าของธนาคารกรุงเทพหรือผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมในกิจกรรมนี้ทิ้งท้ายหรือว่ากิจกรรมอื่นๆในที่ธนาคารกรุงเทพอยากจะฝากบอกต่อทุกท่านครับเราก็มีความยินดีนะครับแล้วก็มีความภูมิใจที่ได้มีส่วนหนึ่งในการสร้างกิจกรรมการแข่งขันนะครับเรียกว่าในระดับที่เป็นสากลนะครับในประเทศไทยเป็นครั้งแรกนะครับ Bangkok Bank Cycle Fest ก็ดำเนินการมาเป็นปีที่2แล้วนะครับก็จะเห็นว่าคำว่า Ride for All เนี่ย uh-huh. มันคือพยายามจะให้คนทุกเพศทุกวัยทุกช่วงอายุมีส่วนร่วมให้ได้มากที่สุดนะครับ รวมทั้งกิจกรรมในการกลับคืนให้กับสังคมคนะครับรายได้จากการปั่นที่เป็นประเภทฟันไรด์เนี่ยเราก็จะมอบให้กับมูลนิธิของคุณพ่อเรย์นะครับที่พัทยาซึ่งมูลนิธิคุณพ่อเรย์เองก็รับดูแลคนเด็กด้อยโอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาเรื่องทักษะในการมีชีวิตอยู่กันในสังคมเพราะฉะนั้น Ride for All เนี่ยนอกจากจะหมายถึงว่าทุกคนเข้าร่วมได้แล้วก็เป็นการแชร์กลับให้สังคมในจุดที่ทุกคนทำได้นะครับครับก็คิดว่าเราคาดหวังว่ากิจกรรมอันนี้จะเป็นส่วนช่วยในการยกระดับนะครับเรื่องของกิจกรรมทางด้านจักรยานเพราะเราก็ได้ยินกันมาพอสมควรหลายท่านอาจจะอยากปั่นแต่พอได้ยินข่าวเอ๊ะนักปั่นไปเกิดอุบัติเหตุตามที่ต่างๆในถนนซึ่งอาจจะไม่ใช่ที่สะดวกนักในการปั่นนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรามาปั่นในสถานที่ปิดนะครับอย่างน้อยเรื่องความปลอดภัยก็มาเป็นอันดับหนึ่งเราได้เรียนรู้ต่างๆแล้วก็เรียนว่าก่อนจะถึงกิจกรรมในเดือนพฤศจิกายนนี้ธนาคารกรุงเทพเองก็ได้จัดกิจกรรมภายในกับทั้งในแง่ของพนักงานเราเองนะครับแล้วก็จัดกิจกรรมเรามีแพลนที่จะจัดในเดือนหน้าที่จังหวัดเชียงใหม่จักรยานเนี่ยนะครับจักรยานเนี่ยเป็นการให้ก็เป็นการพนักงานได้เรียกว่าวอร์มอัพก่อนครับแล้วก็เป็นการ
ชวนลูกค้าของเราก่อนนะครับเริ่มในลูกค้าของเราก็มาเตรียมความพร้อมต่างๆนะครับสัมผัสวิธีการปั่นจักรยานที่ปลอดภัยยังไงต้องเตรียมร่างกายยังไงสุขภาพเป็นยังไงนะครับแล้วเราก็แพลนที่จะจัดกิจกรรมอย่างนี้ให้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับผมคิดว่าเราก็ยินดีที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมคในการทำให้กีฬาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คนทุกคนเข้าถึงได้นะครับแล้วก็มีจุดเป้าหมายที่เป็นประโยชน์กับสังคมให้มากที่สุดครับครับเสาร์และอาทิตย์24 25พฤศจิกายนที่สยามคันธิคลับพัทยาจังหวัดชลบุรีนะครับแบงค์ออฟแบงค์ไซเคิลเฟส2018ครับวันนี้ขอบพระคุณดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์เป็นอย่างมากนะครับ ครับที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันการนี้ซึ่งผมเชื่อว่าหลังจากที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเมื่อปีที่แล้วปีแรกปีนี้ก็คงจะได้รับการตอบรับเดี๋ยวก่อนที่จะไปถึงวันแข่งคงจะสมัครกันเต็มแน่นอนโดยเฉพาะยิ่งเมื่อบอกว่าจะมีผู้โชคดีได้ตั๋วไปดูตูร์ดฟรองซ์ที่ฝรั่งเศสด้วยครับขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะครับครับครับสวัสดีครับเวลาหมดแล้วครับเราลาไปเลยนะครับสวัสดีครับใจมากๆเลยค่ะที่เราจะได้เจอกันอีกแล้วกับงานบางข้าวแป้งไซเคิลเฟสนะคะมาเจอกันให้ได้วันที่24และ25พฤศจิกายนค่ะไปเจอกันครับไปสนุกกันนะครับทั้งครอบครัวทั้งคนที่ปั่นแล้วก็คนที่ไปซัพพอร์ตคนปั่นด้วยนะครับผมไปสนุกกันนะครับสวัสดีครับ